ราบจากการพิจารณาครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกท่านก็มีความประสงค์ที่จะช่วยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีที่คุณชายคืออย่างนี้ค่ะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่รังสิตที่หลวงตาเคยไปเทศนะคะรู้สึกว่ามีผู้ที่คนจนนะคะรายได้น้อยนะคะมารักษาอยู่พอสมควรค่ะทีนี้มหาวิทยาลัยก็รู้สึกจะขัดเรื่องงบประมาณนิดหน่อยอะค่ะก็เลยท่านอธิการเลยมาว่าจะมากราบเรียนค่ะหลวงตาจะช่วยโรงพยาบาลอะไรเนี่ยค่ะก็แล้วแต่หลวงตาจะพิจารณาท่านประธานท่านประธานฮะท่านทราบว่าท่านกำลังพิจารณาโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็ตอนมีคนจนเราทำให้คนจนตลอดก็เลยช่วยกันมาต่างๆครับละเอียดฝากท่านสิพอรับทราบไว้มั้งแล้วค่ะเรื่องโรงพยาบาลนี้เรายืนยันว่าหนักมากตลอดเวลาเลยแล้วทุกวันนี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นนะแทนที่เราเองมาช่วยชาติมันนี่ทางโรงพยาบาลต่างๆกับเบาลงโอ้ยกับไม่เบายิ่งหนาขึ้นทุกวันเวลานี้ทางโรงพยาบาลต่างๆเพราะอย่างยิ่งทางภาคอีสานเกาะติดตลอดเลยนะเพราะภาคนี้เป็นภาคคนจนภาคอีสานเราจึงจะช่วยเราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลก็จะช่วยภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นเพราะภาคอีสานเป็นคนจนมากเราต้องช่วยเหลือภาคอื่นก็พอถูพอไถกันไปนะแต่ถ้าเราภาคอีสานนี่เป็นภาคคนจนแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าคนจนคนมีมันเป็นได้ทุกอย่างนี่ก็ไปแพ้กันทางภาคอีสานนะคนจนด้วยแล้วไข้ขยำเขาด้วยเลยมีใครช่วยเราต้องได้ช่วยตลอดภาคอื่นแล้วก็ช่วยแต่ว่าเราช่วยตามความจำเป็นภาคอีสานรู้สึกจำเป็นมากกว่าทุกภาคก็จะต้องเกิดมาภาคอีสานก็จะช่วยมากมีรวมต้องประเทศยุคเวลานี้มันร้อยกว่าโรงนะคือเราช่วยอะไรไงร้อยกว่าโรงมันธรรมดาโรงแต่ละโรงนี่ต้องตั้งเป็นร้านขึ้นไปเลยนะอย่างน้อยต้องเป็นร้านขึ้นไปแต่ละโรงแล้วที่ตามความจำเป็นของแต่ละโรงพยาบาลนะบางโรงก็ไปหลายสิบร้านก็มีอย่างนั้นมันมีการสร้างตึกสร้างอะไรเครื่องมือที่สำคัญซึ่งเป็นความเป็นของโรงพยาบาลนั้นเราก็ต้องพึ่งงานตามความเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการช่วยโรงพยาบาลจึงไม่สม่ำเสมอกันในจำนวนเงินคือช่วยนะตามแน่หนักเบาของโรงพยาบาลต่างๆช่วยอย่างโรงพยาบาลอุดรนี่อย่างน้อย6-4 ร้านนะโรงพยาบาลดอนเขาเป็นโรงพยาบาลศูนย์และเป็นที่รวมของชนจำนวนมากโรคชนิดต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งโรคตานี่สำคัญมากเราเลยตั้งศูนย์โรคตานี่ให้เลยคือโรคตานี่เราให้100%เลยนะ เครื่องมือตานี่ให้ครบทุกตลอดเวลาแล้วก็เปิด100%เลยว่าหากว่าเครื่องมือตานี่ไม่มีตรงไหนควรซ่อมให้รีบซ่อมถ้าซ่อมมันจะให้รีบสั่งโดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราเปิด100%แล้วเครื่องมือการมาเท่าไรให้สั่งมาเลยเท่าไรร้านประการปิดนี่เรายอมติดนะจะว่า100%นี่ครับ ให้ทางร่วมแต่อาศัยที่ทางภาคอีสานมันมี2 แห่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์หนึ่งเวลานี้ก็โรงพยาบาลอุดรคนจึงหลั่งไหลมาโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องตาโหมดมากจริงๆนะเราจึงพิจารณาย้อนหลังว่าขอก่อนที่จะมารักษาคนตาบอดไปมากมายเพราะเรารักษาคน
คนตาบอดให้ฟื้นให้ฟื้นได้มีเยอะนะตั้งแต่เครื่องมือทำตามาโดยสมบูรณ์แล้วหมอก็สมบูรณ์คือต้องยันกันทั้งสองฝ่ายว่า หมอรับรองถ้าว่าเครื่องมือได้ครบแล้วหมอจะครบหรือไม่ครบต้องยันกันทั้งสองว่ารับรองกันจะร้อยแล้วก็พิสูจน์เปิดเลย700%ตลอดมา สำหรับเครื่องมือตาเนี่ย เป็นอันว่าหมอขัดข้องตรงไหนให้สั่งเลยว่างั้นสั่งมาแล้วเมื่อของตรงไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ก็ส่งบินไปแล้วก็จ่ายตามนั้นจ่ายตามนั้นไปเลย ส่วนเครื่องมืออื่นเราก็ให้ที่โรงพยาบาลองค์กรนี้เรียกว่าเครื่องมือสำคัญสำคัญนะพวกเครื่องมือสำคัญเช่นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่แล้วอะไรเรียกว่าเครื่องมือสำคัญในโรงพยาบาลที่สำคัญสำคัญเราให้ทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะงั้นถึงได้พออาศัยกันบ้างรู้สึกว่าโรงพยาบาลทางภาคอีสานนี่โรงพยาบาลดอนศูนย์นั่นแหละที่ได้สมข้อมากกว่าเพื่อนนะเวลานี้ก็ยังอีกสร้างมาที่ละ5 ตึกค่อยเสร็จไปเสร็จไปเวลานี้ยังเหลืออยู่2 ตึกแล้วโรงเรียนเข้าแฝงอีกหลังหนึ่งเป็น3เวลานี้ยังไม่เสร็จยัง3หลังเวลานี้ค่อยเก็บมาเสร็จมาเรื่อยๆสร้าง4 หลัง 5 หลังอย่างนี้ไม่ค่อยขาดนะสร้างเรื่อยๆตลอดมันจึงเห็นใจทุกแห่งนะความจำเป็นนี้ไม่ว่าเจอโดนใครเข้ามันก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดเลยเป็นพวกคนไข้ต้องวิ่งหาหมอไม่เห็นเองน้องตาจุนี่จ้องทางหมอทางคนไข้มากกว่าอย่างอื่นนะคนไข้นี้คิดอยู่อย่างช่วยโรคสงสารเวลานั้นแล้วก็ช่วยแต่ทางโรงพยาบาลเราก็ไม่เคยลดละนะหนุนตลอดช่วยตลอดเลยบางทีก็ บางทีก็ติดหนี้เขาก็มีคือช่วยโรงพยาบาลนะที่จำเป็นพิจารณาความจำเป็นนี้รู้สึกมีความหนักแน่นมากกว่าการติดหนี้วะมีการติดหนี้ยังเบากว่าแล้วก็ช่วยติดหนี้เอายอมทุ่มไปดังโรงพยาบาลคนจนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่แนวคิดดูคนจนนะที่ขึ้นไปช่วยก็คือช่วยคนไข้พวกคนจนทั้งหลายเพราะว่าทางเมืองคนเข้ามาแล้วเรื่องอะไรล่ะที่ว่าโรงพยาบาลนั้นธรรมศาสตร์มันเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจะเน้นเรื่องคนไข้ยากจนมีเยอะมากเพราะว่าเราคนไข้ที่มาในส่วนใหญ่ชนบทเขาจะมาอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะเข้ามือเป็นเรื่องค่ายาค่ารักษาค่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายพวกคนไข้เราหมอเรานี่ที่โรงพยาบาลต่างๆเราให้หมอเราทุกคนเนี่ยไปอยู่ในชุมชนไปถึงที่อยู่ในธรรมศาสตร์เน้นชุมชนพวกหมอเหมือนที่เราออกไปทำงานในยากจนในที่ยากจนที่จะต่างในโรงพยาบาลอันนี้เป็นอะไรนะที่เป็นอะไรเป็นอะไรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันนะ25 มีนาคม2543เรื่องขอความอนุเคราะห์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมีรายได้น้อยจากนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลเรียกลูกตามหาวิทยาลัยนครพนมด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เงินก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปและรองรับผู้ป่วย
จ็บฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนต์และการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีวิวัฒนาการและพัฒนาการรักษาพยาบาลตลอดเวลามีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์วัสดุและคุณภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อนำมาใช้บำบัดและสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยซึ่งมีรายได้น้อยเป็นจำนวนมากและโดยที่ได้ทราบว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่มีเกียรติกุศลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงใกล้ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายตามแต่ท่านจะเห็นสมควรสำหรับช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยรายได้น้อยได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่และรับการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องจึงกราบนมัสการพระคุณเจ้ามาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอกราบขอบพระคุณในเจตนาจิตของพระคุณเจ้ามาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ชัยสุขที่การบดีนี่ใช่ไหมล่ะนี่มันต้องขออภัยก็ต้องเพียงรับทราบไว้ก่อนละพอมันหนักมากจริงไม่มีอ่อนนะเรื่องโรงพยาบาลนี่หนักตลอดเลยหนักอันนี้จะรู้เลยโรงพยาบาลนี่จะต่างกับโรงพยาบาลอื่นตอนเริ่มสร้างเนี่ยเราลงเงินกับศิษย์เก่าอย่างเดียวครั้งแรกเนี่ยใช้ไม่ได้ให้เงินรัฐบาลใช้เงินจากพวกศิษย์เก่าที่ตั้งโรงพยาบาลนี้ตอนหลังถึงได้เริ่มเป็นรัฐบาลรู้สึกว่าหนักมาก ที่ขอนี่มากก็มากนะต้องค้างเอาไว้ค้างเอาไว้มันไม่ไหว ทั้งช่วยที่ช่วยตลอดเลยล่ะต้องช่วยตลอดยึกมาก็มาตลอดเลยยืดยาวเท่า ที่ผมเนี่ยอะไรเรื่องอะไรหนังสือในหลวงถวายเรื่องหัวกับธรรมศาสตร์ฮะถวายหนังสือครับผมเออถวายมาเอาขึ้นมานี่เลยเอาขึ้นมานี่เลยในหลวงกับธรรมศาสตร์ตั้งแต่ครองราชเสด็จมาธรรมศาสตร์มาโรงพยาบาลมาที่ต่างๆมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาธรรมศาสตร์มาพระราชปริญญาบัตรแล้วก็มีคำกล่าวของในหลวงพระบาทที่ได้อยู่หัวกับในหลวงตลอดเวลาครองราชสมบัติ50กว่าปีเอาไว้นี้ก่อนฮะมาเลยคุณครูเอาเข้ามาเลยมีอะไรกรรมมาเต็มกรรมเต็มหอบว่ะโอ้นั่งการสบายสบายเลยนั่งการสบายมาจากบ้านไหนบ้างเนี่ยสมุทรละกอนนทบุรีครับนนทบุรีก็เคยมาแล้วใช่ไหมครับเคยมากับเคยมาจำไม่ก็ได้ทุกวันนี้จำไม่ได้ละมากกว่านะความจำนี่เสื่อมมากทีเดียวต่อไปเวลาคุณธรรมาเทศนี่ก็จะมีนโมตลอดเลยแหละยังลืมมาแทรกมาได้ เพราะมันจะหลงลืมนโมต้องติดนโมเรื่อยนโมตาสายเรื่อยไปเลยละเทศอย่างอื่นไม่ได้ละนโมจะหายไปเลยล่ะต้องตั้งนโมตลอดจนจบจนจบตั้งใหม่ตลอดความจำเสื่อมเดี๋ยวนี้เทศน์บางทีก็ขาดวรรคขาดตอนคือความจำมันขาดตัดปุ๊บหายเลยไม่ทราบว่าเทศน์เรื่องอะไรมาต้องตั้งใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ความจำเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนแล้วก็ไม่เห็นปรากฏนะเทศน์เรื่องอะไรก็เรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเทศน์ไปตัดปั๊บอ้าวมันพูดเรื่องอะไรมานี่นะ
เอ้าตั้งใหม่ขึ้นใหม่มันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ความจำเสื่อมลงเป็นลำดับลำดาเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์รัตนามาเปล่าเมื่อเช้าเนี่ยมาเจ้าค่ะอ๋อเมื่อเช้าก็ได้ฟังกันนะฟังเจ้าค่ะเดินจงกรมเจ้าค่ะเดินจงกรมโอ้เจ็บมากนะพูดเรื่องอะไรไม่ไปดึงก็มาเดินจงกรมเลยทันทีเจ็บแสดงว่าเจ็บมากตรงนี้แหละเจ็บมากก็จะใส่เขาแรงๆอันนี้เลือดทะลักออกมาเลยนะนี่ทำไมมันเก่งนะความขี้เกียจลานเหนื่อยล่ะเมื่อยังไม่ได้ภาวนาเลยถามโครงการเหนื่อยไว้แล้วก่อนที่จะเดินจงกรมนั่งที่ภาวนาเวลาเหนื่อยล่ะก็ตอบซะจังๆนั่นเห็นไหมนี่ล่ะมัดของกิเลสก็มัดธรรมะเข้าใจไหมมัดธรรมะเวลาเหนื่อยล่ะเนี่ยมัดโอ้มัดกิเลสเวลาเหนื่อยแล้วว่าไงนี่คือมันจะลากลงมัดธรรมะก็ตีเลยทีเดียวนั่นเห็นไหมนี่ล่ะธรรมะท่านเรียกน้ำหนักนะถ้าไม่สนใจที่ว่าหยาบว่าโลนว่าอ่อนนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพริกหรือผ่านฝนจนทยานดุด่าดุด่าเลยท่านไม่สนใจท่านจะเอาน้ำหนักเป็นน้ำพันเหมือนนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีขึ้นบนเวทีแล้วเขาไม่ได้สนใจว่าใครต่อยสุภาพอ่อนโยนใครต่อยดุเดือดใครต่อยผ่านฝนใครต่อยหยาบต่อยสะอาดไม่สนใจคอยดูตั้งแต่นักมวยที่ต่อยกันลวดลายของใครเก่งคนนั้นน่ะจะชนะอันนี้ลวดลายของกิเลสกับธรรมฟาดกันก็แบบเดียวกันถ้ากิเลสหนักธรรมะอ่อนไม่ทันกันจึงต้องเอาให้นักหนักให้หนักหนักหนักเรื่อยเลยนั่นแหละท่านเรียกว่าการชำระสิ่งสกปรกคือกิเลสเนี่ยมันสกปรกตลอดเวลาแน่นหนามันคงอยู่ภายในจิตใจแล้วมันรักสมวนมากนะความสกปรกโสมมของมันนี่มันรักมากใครไปแตะไม่ได้ต้องให้ชมมันว่าสวยว่างามว่าดีว่าดีสะอาดสะอ้านไปหมดเรื่องของกิเลสคือมันประดับร่างข้างนอกไว้หลอกลวงสัตว์โลกภายในโรงงานใหญ่ของมันมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟแต่ความสกปรกโสโครกเต็มไปหมดในหัวใจนี่ไอ้พวกเราก็หลงไปตามที่มันวาดภาพเหมือนเขาฉายหนังมันไม่เห็นฟิล์มมันให้เห็นแต่ภาพที่ติดอยู่ตามจอภาพออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดูเพลินเป็นบ้าไปแม้แต่หมายังเป็นบ้านะไม่เป็นยังไงหมาเห่าลิงมาในจอหนังลิงมันหยอกกันเล่นกันโว้าว่าหมาไปหาเก็บเศษเจ็บเย็นกินพอมองไปแล้วไปเห็นลิงโดดลงมันหยอกมันเล่นกันร้องโว้เว้หมาก็เห่าใหญ่เลยโถกูเห็นใจสูมนุษย์มันเป็นบ้ากว่าสูนี่ก็ว่างั้นแหละสูยังเพียงเขานี้มาพบครั้งหนึ่งครั้งเดียวมนุษย์นี่เต็มไปหมดแถวนี้นะมาสูมีเพียง 2-3 ตัวล่ะว่างั้นนั่นเห็นไหมเรื่องกิเลสหลอกโลกเป็นอย่างนั้นล่ะมองไม่เห็นนะมันใส่เป็นเหมือนจอหนังมันหลอกอันนู้นดีงั้นอันนั้นเลยส่วนตัวสกปรกโสมมที่สุดและเป็นโรงงานใหญ่โตของมันน่ะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์โลกอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นที่ทำไม่ได้จับสิจับจอหนังไม่ได้จับนะจับเข้าตรงนี้เลยฟาดโรงงานมันนี่ให้แหลกเลยจอหนังที่รูปต่างๆมันก็ดับไปความกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่อยากข้อเทียบเทียมทำท่านจ่อตรงนั้นเลยท่านไม่ไปงมเงานะท่านจ่อก็ต้นเหตุมาจากไหนเหมือนอย่างเถาวัลย์นี่มันเลื้อยไปยาวขนาดไหนก็ตามให้ตามเข้ามาจับเง่าจับรากของมันถอนพวดขึ้นมามันจะเลื้อยไปไหนก็ตามตายด้วยกันหมดนั่นถ้าไปเด็ดยอดนั่นเด็ดยอดนี้โหยเท่านั้นแหละว่าธรรมะสำหรับกิเลสมันต้องรากต้องสงวนตัวเพราะกิเลสนี่จอมชอบจอมยกยอชอบยกยอสุดคือกิเลสกิเลสนี่หิวก็หายมากเรื่องความยกยอปอปั้นนี่ชอบที่สุดนี่แหละเรื่องของกิเลสแล้วความสวยความงามกิเลสชอบที่สุดทั้งกิเลสเป็นตัวที่สกปรกมากที่สุดนั่นธรรมะไม่ได้ตามที่มันหลอกไปเลยสิใส่กระปุกคนนั้นเลยเข้าโรงงานใหญ่ของมันนะ อันนี้เราจะพิจารณาเฉยอ่านเฉยเรียนเฉยไม่รู้นะเรื่องโรงงานใหญ่ของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้เรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเป็นแต่ความจำที่คืบคลานออกไปเหมือนเถาวัลย์เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆไปดีไม่ดีเรียนไปใส่หลงไปตามนั้นเลย
หลงประจำเรื่อยกิเลสตามโลภตามล้างไปเรื่อยเรียนไปไหนกิเลสติดตามติดตามมีภาคปฏิบัติย้อนกลับเลยสิภาคปฏิบัติคือย้อนกลับมาหาต้นตอมันนั่นจากนั้นก็เริ่มรู้เริ่มถอนเรื่อยเรื่อยมีภาคปฏิบัติท่านจึงสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทคือการเห็นผลของงานที่ทำมาจากแปลงคือปริยัติแปลงพุทธศาสนาแปลงบาปแปลงบุญแปลงมรรคผลนิพพานแปลงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นอยู่ในพระไตรปิฎกหมดนี่แปลงของศาสนานี่เราดึงแปลงนั้นออกมากลางปฏิบัติยังไงจะเป็นศีลปฏิบัติยังไงจะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นท่านแจงไว้หมดเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วเราทำตามแปลงนั้นเหมือนเขาปลูกบ้านแปลงเขาทำเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเจ้าของเขาจะตายไปแล้วก็ตามเอาแปลงมากลางสร้างตามนั้นมันจะสำเร็จเป็นศิลามันช่องสมบูรณ์แบบตามนั้นที่พระพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไปแล้วก็ตามแปลงพุทธศาสนาคือศาสนธรรมที่แสดงไว้แล้วว่ารวมแล้วเป็นเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นแหละคือแปลงแห่วนั้นออกมากลางทางภาคปฏิบัติท่านว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นยังไงก็เรารักษาในตัวของเราเขาเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วศีลมีกี่ข้อประจำพระประจำเนรแล้วประจำฆราวาสควรจะปฏิบัติยังไงเขาปฏิบัติศีลของเราก็ปฏิบัติเต็มหัวใจของเราแล้วด้วยความรักศีลเราก็สมบูรณ์แบบแล้วมันทราบชัดอยู่ในนี้แล้วอบอุ่นเนี่ยนี่จากนั้นก็สมาธิท่านสอนว่าที่ทำยังไงก็ทำตามนั้นเหมือนเขาปลูกบ้านนะมันก็เฉลี่ยเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาเรื่อยของสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนจากนั้นก้าวปัญญาพิจารณาตามนั้นก็ก้าวเรื่อยจนถึงวิชาวิมุตตินั่นแล้วเรียกว่าอะไรปฏิเวทโดยสมบูรณ์เรื่องปฏิเวทจะเริ่มตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเหมือนเขาปลูกบ้านตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขุดดินอะไรก็เริ่มเป็นปฏิเวทแล้วเห็นแล้วนี่เราวางรากวางฐานหน่วยร้านนี้กำลังวางคานวาระนี้กำลังเสาวางเสามันก็เห็นเป็นลำดับๆเป็นปฏิเวทรู้ไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงตึกรามบ้านช่องสำเร็จโดยสมบูรณ์ปฏิเวทเต็มภูมิอ๋อบ้านนี่สมบูรณ์แล้วนั่นคือปฏิเวทความรู้ตามผลของงานที่ปรากฏขึ้นนั่นเป็นไปโดยลำดับนั่นที่ศาสนาของเราของพระพุทธเจ้าของเราน่ะเวลานี้ศาสนาไม่เต็มบาทเต็มๆนะศาสนาขาดบาทขาเต็มดีไม่ดีขาดไปเท่าไหร่ตั้ง70 100% 33เป็นยังไงเป็น66แล้วจะไหมมันขาดไปเท่าไหร่ปริยัติเราเรียนนี่รวมเขาแล้วเนี่ยแบ่งเอา3หารเข้าไปสิ 100% เอา3หารปริยัติเราเรียนมาแล้วเป็น33บาท50ตังค์แล้วใช่ไหมว่างั้นเอาปฏิบัตินี่ก้าวเข้าไปภาคปฏิบัติจะเข้า6 33บาท50ตังค์อีกนั่นก้าวเข้าไปเรื่อยปฏิบัติตั้งแต่สมาธิปัญญาเรื่อยๆๆถึงมุดหลุดพ้นแต่งนั่นน่ะ 100%ศาสนาเต็ม 100% หรือก็มีแต่ปริยัติเรียนจำไม่เฉยไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับมีแต่บ้านไม่มีมีแต่แปลงไม่มีผู้ปลูกสร้างแปลงเต็มห้องก็เป็นห้องของแปลงไม่ใช่ห้องของตึกรามบ้านช่องนะเป็นห้องของแปลงบ้านแปลงเรือนถ้าดึงแปลงออกมาปลูกก็เป็นตึกเป็นร้านสร้างขึ้นมาศาสนาสอนมรรคผลนิพพานก็ตามมีแต่แปลงแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ในตำรับตำรานั้นมีแต่ชื่อเฉยตัวจริงต้องเอาแปลงที่เรียนมาแล้วออกมาแจงออกมาปฏิบัติต่อตัวเองผลจะปรากฏขึ้นที่นี่เหมือนเขาปลูกบ้านว่าจะถึงมีมุดหลุดพ้นแปลงบ้านก็สมบูรณ์ตึกก็สมบูรณ์นั่นเพราะธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นสวดคาธรรมแปลงที่สมบูรณ์สุดยอดแล้วในพุทธศาสนาเรียกว่าแปลงศาสนาสมบูรณ์เต็มที่แล้วออกจากสวดคาธรรมจากไม่ชอบทุกอย่างไม่มีบกพร่องผู้ปฏิบัติตามนั้นแล้วจะเจอไปโดยลำดับไม่บกพร่องเลยมันมาเหมือนกับในช่างแปลนเขาแหละช่างทำแปลนเขาทำเรียบร้อยแล้วรับรองคุณภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างตามแปลนนี้แล้วเขาตายไปแล้วก็ตามเอาแปลนนี้มากางทำก้นแบบเดียวกันเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์ด้วยสวดคาธรรม
ปฏิบัติตามนี้ตามนี้แล้วจะเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนที่เป็นบ้านเรือนขึ้นมาเป็นลำดับลำดานั่นแหละนั่นเดี๋ยวนี้มันมีศาสนาไม่จะประหยัดนะปฏิบัติไม่มีปฏิเวทจะมาจากไหนผลของงานออกจากปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากปริยัติคือตัวแปรนั่นเราให้มีภาคปฏิบัติของที่ชาวพูดเรามีตั้งแต่ปากพูดลมปากไม่มีภาคปฏิบัติผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาก็ไม่มีนั่นก็มีแต่ลมปากเฉยๆความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นเป็นภาคปฏิบัติของกิเลสนะกิเลสมันทำงานของมันเป็นภาคปฏิบัติทั้งโดยลำดับได้เรียนไม่เรียนก็ตามมันเรียนของมันในหลักธรรมชาติที่ในแล้วการส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้องทางดีทางชั่วส่วนมันทางว่าเรื่องกิเลสเป็นทางชั่วมันจะยึดอย่างรวดเร็วรุ่นเร็วเอามาถือเป็นตัวอย่างเรียนแบบกันเรื่อยๆแล้วก็สร้างความทุกข์ความยากความลำบากจากความชั่วชาติมงคลขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแล้วผมก็แสดงไว้ให้เห็นเนี่ยทุกทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่หรือพวกเรายังไม่เห็นมันเอาศาสนาจับมันเห็นหมดไม่ว่าไงถ้ามีแต่กิเลสจับล่าลงทะเลยังไม่รู้ตัวนะไปนอนหลับพอคลอกบนทะเลยังไม่รู้ว่าเราตกทะเลแล้วนะกิเลสล่าลงไปนะยังไปหลับคลอกในทะเลอีกถ้าให้ธรรมะจับปุ๊บนี่รู้ทันทีมันจะไปไหนวะกิเลสเหนือธรรมได้เลยธรรมเหนือกิเลสนี่นะนั่นพระพุทธเจ้าปราบกิเลสแล้วมาเป็นศาสดาของโลกเลยพูดเรื่องอะไรมาวันนี้เลยไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแบบไปใหญ่เลยลืมแล้วอย่างนั้นนะพูดแล้วลืมไม่ทราบว่าเงื่อนต้นไปยังไงไปใหญ่เลยแต่พวกเราอยากทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาแล้วให้ต่างคนต่างปฏิบัติตัวเป็นเพศคารวะเจ้าเรือนก็ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของคารวะเจ้าเรือนเป็นท่าก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของพระผลจะปรากฏด้วยการทั้งทางคารวะทั้งทางพระนั่นคารวะปฏิบัติกันยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวนี้ไปถึงครอบครัวต่อไปปฏิบัติกันยังไงมีกฎมีระเบียบบังคับตนเองด้วยศีลธรรมแล้วความสงบร่มเย็นทุกอย่างก็จะแปรปรากฏเป็นลำดับลำดาการสอแสวงหาผลประโยชน์กันเหมือนกันไม่ไรเราแสวงหาผลประโยชน์แบบที่กิเลสพาหานะกิเลสพาหานี่พาหาเท่าไรพาลงทะเลทั้งนั้นน่ะได้มากเท่าไรได้เพื่อกิเลสแล้วหาเพื่อกิเลสได้มาเพื่อกิเลสกิเลสเป็นผู้ไปฉลุงความทุกข์เป็นเรารับนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วโลกอันนี้มันใครว่างเมื่อไรว่างมือแล้วไปถามมีที่ไหนมีเงินทองข้าวของหาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มีภายใดทรัพย์สมบัติสมใจหวังบ้างไม่เห็นมีหาก็แทบตายกิเลสพาหาท่านได้มาแล้วกิเลสก็เอาไปใช้หมดฮะไม่พอใช้หายอีกหายกิเลสแล้วเนี่ยเอาไปใช้อีกแหลกสุดท้ายตายก่อนไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นถึงกิเลสพาหาเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำปหามีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ได้น้อยได้มากเป็นส่วนได้นะอันไหนจะควรเกียรติปัจจัยนี้ไปทางไหนทางไหนบ้างจะเกียรติแยกส่วนแบ่งส่วนด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าอัตธรรมการใช้สอยก็ไม่สู้สลายตามความจำเป็นที่เหตุผลของธรรมบอกแล้วมันก็ไม่ลำบากหาก็ไม่หมุนตัวเป็นเกลียวอย่างลูกทุกวันนี่หาก็จะมีความพอดีพอดีคนจะมีความสงบสูงร่มเย็นบ้างนะเวลาพักการพักงานทางภายนอกก็มีเวลาพักจิตพักใจสอดแสวงหาศีลธรรมเพื่อเป็นสาระเข้าสู่ใจก็ให้มียาสอดแสวงหาตั้งแต่วัตถุภายนอกเพื่อส่วนร่างกายอย่างเดียวโดยที่ทางจิตใจไม่รับความเหลียวแลเลยนี่ใช่ไม่ได้นั่นเนี่ยธรรมเป็นอย่างนั้นนะธรรมแยกดูทั้งภายนอกภายในร่างกายมีความจำเป็นอะไรก็หามาเพื่อเยียวยารักษามันเท่าที่สมควรจิตใจมีความบกพร่องต้องการอะไรก็คือศีลหรือธรรมต้องการความสุขต้องเอาศีลธรรมเป็นเครื่องมือความสุขจะเกิดขึ้นอย่างอื่นอย่างใดลอยไปเฉยไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเป็นเครื่องมือขุดค้นหาความสุขมันจะเจอขึ้นมานั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่เราทำทางโลกเหมือนกันถ้าเรามีภาคปฏิบัติแล้วที่ไหนก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ได้บกพร่องตลอดเวลาเพราะกิเลสมันตัวบกพร่องนี่วะมันจะมีความพออะไรกิเลสเอามาที่คนคนเดียวนี่เงินทองกองเท่าภูเขานี่มันยังจะได้สองลูกสามลูกมันพอเมื่อไหร่สุดท้ายก็ไฟมาเผาเราตะเกียบตะกายหาได้ไม่พอกับไฟเผาตัวเองหาแล้วไม่ได้เผาตัวเองทำลงไปแล้วผิดหวังก็
็เผาตัวเองมีแต่ผิดหวังหวังละส่วนนะเดินไปที่ไหนถนนทางดูสิจ้ะถึงรามบ้านช่องนั้นมันใหญ่โตขนาดไหนตั้งฟาดห้องแถวที่ฟาดมันยาวเหยียบเป็นกิโลกิโลตั้งลงไปแล้วดูที่ปิดตายปิดตายปิดตายไว้ใครเข้าไปเช่าตึกต่างๆที่สร้างไว้เพื่อซื้อเพื่อขายจำหน่ายเพื่อเอาเป็นเศรษฐีอยู่ในท่ามกลางโลกมนุษย์ที่จนๆด้วยกันนี่แหละแล้วไม่เห็นมีใครเป็นเศรษฐีมีแต่จมลงไปไว้ตึกเหล่านั้นเป็นตึกใหญ่ของหนี้ของสินเท่านั้นนะโรงงานต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างลงไปสร้างไปเงินไม่มีหาผู้มาผู้มาถลุงเข้าไปกิเลสเอาถลุงเข้าไปจากการก่อสร้างนี่แหละเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วความหวังนี่หวังเต็มหัวใจความอยากได้อยากได้เต็มใจแล้วมันไม่สมความอยากได้ไม่สมความหวังสร้างมาแล้วไม่มีใครซื้อนี่เงินที่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เป็นอันจ่ายไปเท่านั้นแล้วไม่ยังติดที่ติดสินเขาพลุงพลังตามธนาคารต่างๆจนธนาคารก็จะล้มเพราะไปกู้หนี้กู้สินมาจากธนาคารแล้วเวลาเขามาทวงเอาหนี้เอาสินชี้ตั้งแต่ติดรามบ้านช่องให้เขาจะทำไงธนาคารก็เลยจะแจ้งเพราะหนี้สินมันไปกองอยู่ติดรามบ้านช่องสถานที่ต่างๆทั้งหมดนอกจากความโลภมันพาทุ่มหัวให้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็จมไปถึงไหนเป็นแถวปิดตายปิดตายเห็นไหมนั่นหรือแดนสวรรค์อยู่ที่สร้างตึกเพื่อให้คนมาซื้อมาเช่านั่นแล้วไม่ได้เลยนั่นหรือคือว่าหอวิมานของผู้โลภมากพิจารณาสิมันเป็นยังไงหอวิมานของคนโลภมากคือจมความจมคือได้แก่นรกทั้งเป็นนั่นแหละแล้วเวลาจะจมลงไปแล้วยังไม่สร้างยังไม่เรื่องแล้วมันยังไม่แล้วนะกิเลสมันยังหลอกต่อไปอีกนะเขาไม่ได้ว่าซื้อเจ้าของจมลงไปจมไปติดนี่ราคาทะลุพลังเต็มหมดจนจะหาทางออกไม่ได้แล้วหายใจเขาหมายว่าบางรายฆ่าตัวตายก็มีนอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะจากความอยากรวยแล้วมันเป็นภัยมาเหยียบย่ำหัวใจเราให้เป็นทุกข์ถึงขั้นล่มจมเอาล่มจมลงไปแล้วยังหวังอีกนะจมแล้วยังไม่แล้วนะยังหวังว่าเขาจะมาซื้อยังหวังจะได้เช่าอะไรรับค่าเช่ายิ่งหวังเลยจมไปเรื่อยหวังไปเรื่อยกิเลสมันหลอกให้หวังไปเรื่อยมันเห็นโทษของมันเมื่อไหร่อ๋อกิเลสนี่หลอกเราขนาดนี้จะหรืออย่างนี้ถ้าเป็นธรรมจับปุ๊บเข้าไปถ้าไปกิเลสนี่หลอกเรื่อยยังหวังเจ้าของตายไปแล้วให้ลูกให้หลานหวังต่อไปอีกจมไปด้วยกันอีกมีเท่าไรหวังด้วยกันจมไปด้วยกันเอาสร้างต่อไปอีกสอบสืบต่อลายมือพ่อลายมือแม่แล้วก็สืบต่อกันจมไปด้วยกันไปอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเห็นว่าไงนี่เรื่องของกิเลสดูทำจับปุ๊บนี่มันเห็นหมดพระพุทธเจ้ามาสอนโลกได้ไหนไม่รู้แจ้งแจ้งทะลุแล้วสอนโลกมาได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกด้วยความตาบอดศาสดาไม่ใช่ศาสดาตาบอดนี่นะศาสดาสว่างกระจ่างแจ้งโลกมีถูกจะเป็นใครไม่ใช่ศาสดาองค์เอกอโลกูตปาดีจะเป็นใครไม่ใช่ศาสดาองค์เอกประกาศไว้ในธรรมจักรกับพระตาสูตรนั่นนั่นแหละท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หลับตาชนหลับตาชนมันพวกเราทำอะไรหลับตาชนให้กิเลสคือจูงไปชนเลยอะไรก็ตามชนด่าชนด่าชนด่าสุดท้ายมีแต่ความจมลงไปนั่นนั่นแหละกิเลสจูงสัตว์โลกพวกเราไม่ได้เห็นโทษของมันเสียหยุดจบไปพังเรียกว่ายกแล้วไปหนึ่งยกแล้วถ้าผู้มีธรรมแทรกในกิจการเหล่านี้จะไม่หลวมตัวขนาดนั้นต่างกันมีการคำนึงคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างควรทำทำไม่ควรทำไม่ทำทั้งนี้ความอยากความทะเยอทะยานความโลภมันดึงเลยไม่ให้คิดนะมีแต่หวังว่าจะร่ำรวยอย่างเดียวความหวังว่าจะรวยไม่ได้มองดูสองภาคทางว่าใครมันมีที่ไหนบ้างแล้วไปกระจมจมไอ้ที่ไหนก็ดูที่จะว่าหลวงตาหาเรื่องอุตริเอาเดินไปตามถนนทางถึงรามบ้านช่องเป็นยังไงมีไหมที่ว่าเนี่ยหรือหาเรื่องใส่โลกเหรอสร้างยาวขนาดไหนขนาดไหนแล้วเป็นยังไงปิดตายปิดตายเต็มไปหมดนั่นละกองหนี้กองสินนั่นกองทุกข์อยู่ที่หัวใจคนกองหนี้กองสินอยู่ที่นั่นแล้วกองทุกข์มันอยู่หัวใจคนเพราะขาดการไกลนั่นแหละร่ำรวยขาดการไกลแต่ไม่มียานอย่างทราบเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสิมันฆ่าด้วย
การตายด้วยกิเลสพาฆาตไม่ใช่ทำพาฆาตมันต่างกันนะถ้าทำพาฆาตไม่จบจะไปทำทดลองอยู่หรือเปล่าอาจารย์รัตนาล่ะนั้นถามท่าทางคล่องแคล่วเวลาถามเวลาถามวิธีเดินโยกมือเป็นยังไงแล้วไปทำไปยังตั้งแต่ถามมาแล้วนี่เคยเดินโยกมือเปล่านี่ที่เห็นไหมจ้อกับไปแล้วทำแทรกกับไปปั๊บเนี่ยมันถามเฉยๆนั่นทำอ่ะถ้าจริงมันจะหลอกก็อยู่มาถามอีกวันหลังแต่ไม่ทำเยอะเยอะยอมรับไม่ยอมยังไม่ยอมรับมากนะเอาเพียงเล็กน้อยก็คือว่าทุกคนเวลาเรายังไม่เคยทำเนี่ยมันจะหนาแน่นด้วยอุปสรรคนะการทำความดีไม่ว่าประเภทไหนจะหนาแน่นด้วยอุปสรรคคือกิเลสนั่นแหละมาเป็นอุปสรรคจะทำบุญให้ทานทุกอย่างกิเลสต้องมาขวางว่าทำบุญลำบากทำความดีเท่าไหร่ลำบากความลำบากนั่นคือกิเลสแต่ที่มันก็โยนมหาธรรมว่าการทำบุญให้ทานนี่ลำบากทำความดีลำบากไม่ดูตัวลำบากที่มันขวางอยู่นี่นะนั่นแหละเจ็บทำที่เห็นเบี่ยงนั่นนะทำปุ๊บก็ไปเห็นหมดเลยอะไรเป็นรู้จักที่ว่าให้ลำบากคืออะไรก็คือตัวนี้เองนั่นจับได้แล้วฟาดมาลงตรงนั้นสว่างเดินเลยทีเอามันเหรอมันขี้เกียจหรือฟาดความขยันซัดเข้าไปนั่นมันเรียกตั้งความสัตย์จริงเข้าไปบังคับตัวเองด้วยธรรมด้วยธรรมแล้วไปไหนมันก็ต้องไปตามทางของธรรมภาคเข้มงวดกวดขันถ้าปล่อยเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องการทำความดีนี่ต้องยากเพราะที่เป็นมหาภัยก้านปุ๊บทันทีมันจะขึ้นภายในจิตนะมันไม่มีไหนมันจะเกิดอยู่กับจิตที่เห็นอยู่กับจิตพอเราจะสร้างความดีซึ่งออกจากจิตเหมือนกันที่จะขวางทันทีจะไม่รู้ว่านั้นคือที่เห็นสิสร้างความดีที่ยากเลยความดีนี่เองกลับมาเป็นใครต่อเราเดียวนะแล้วเป็นคุณก็คือที่ตัวยากยากมันที่หลอกไว้ยากพูดจริงๆนะเพราะพูดจากการประโยชน์มาแล้วมืดมันก็มืดมาแล้วในหัวใจอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วเวลาไปนั่งภาวนาขนาดเจอน้ำตาล่วงในภูเขาสู้เกลียดไม่ได้แล้วพูดไม่รู้กี่ครั้งนะแต่วันสดๆร้อนมันถึงใจเนี่ยพูดได้ทุกเวลาเลยสักส่วนร้อนไม่ว่านี่พูดเคยพูดแล้วนี่เคยเล่าสู่กันฟังแล้วมันไม่เป็นงั้นนะมันสักส่วนร้อนออกทันกับเหตุการณ์ทุกวันทุกเวลาเพราะมันสักส่วนร้อนในใจเครียดแค้นถึงใจเนี่ยเวลามันมืดมันหนาเป็นงั้นนะโยนยังกลมถอขาเนี่ยมันไม่ทราบมันได้ต้นยางเป็นซุงมาจากไหนมัดติดขาเขาอยู่ขาก้าวไม่ออกหนักมันไม่ต้นยางมาจากไหนรู้มาถ่วงขาไว้ให้ก้าวไม่ออกแล้วถ่วงแขนไว้เวลาเหนื่อยละมาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมันถ่วงนี่แหละกลมายาของเด็กมันจะแทรกปุ๊บถ้าเรื่องของเด็กจะไม่เห็นเลยนะทำให้ปั๊บทันทีมันจะรู้ทันทีอันเถื่อนเรื่องของเด็กออกแง่ไหนมุมใดไม่งั้นแก้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้นะอันตัวเลิศพระพุทธเจ้าทำโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกแปลให้ได้ความเหนือกิเลสนั่นเองเราทำอะไรมันจะแทรกซึมตลอดเวลาเราไม่รู้งอนเวลาจิตพอได้ผลด้วยความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยลำบากขนาดนั้นก็ฝืนเพราะการฝืนคือฝืนสู้กิเลสนั่นเองเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเนี่ยเอาทำนั้นหนักมัดหนักแค่นี้หนักอย่าไปคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนเอาฟาดลงไปเจ้าชนะท่าเดียวมันก็สู้กันได้ความลำบากลำบนนี้ให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่เห็นล้วนเราจะสร้างความงามความดีนี้ความลำบากนี้มันจะมาทันทีทุกอย่างหนักไปหมดยกไม่ขึ้นนะเงินบาทเดียวก็ยกไม่ขึ้นให้ที่เหลือไปถึงหมดเอาแบ่งสินั่นถ้าเป็นทำแล้วไม่จะถึงบาทเราเอา50ตังค์ไปสร้างความดีอันนั้นเราที่จะไปซื้อยอมไม่ซะก่อนตอนเวลานี้ยังสู้ไม่ได้ก็ขอแบ่งมา50ตังค์อันนี้เราจะไปสร้างผลประโยชน์จะแบ่งไหนก็ตามผลประโยชน์เป็นฝ่ายความดี
อันนี้ที่เรียกว่าสรุงซะลงแล้วเข้าระบำลำโป้ที่เอาขึ้นไปเอาไปซะเอาซะห้าอยู่ตามนี่เข้าลงหอลงแรมม่านรูดที่ไหนก็ไปเถอะเข้าใจไหมหนึ่งห้าอยู่ตามเอาไปซะห้าอยู่ตามนี่เราจะตั้งเป็นหลักไว้เพื่อทำต่อไปเราเข้าใจเหรออืมต่อแล้วก็ขยับเขาเรื่อยขยับห้าจุดตังขอ7.5ตังอืมนักเข้านักเข้าฝันทั้งบาทเลยทำไงอ่ะนี่ละการต่อสู้อย่างนี้ไม่ต่อสู้นี่ไม่ได้นะเรื่องกิเลสมันมีใครมองเห็นว่าคือมันเป็นเราทั้งหมดเลยนะกิเลสกิเลสเนี่ยมาเป็นเราทั้งหมดเออะมันต้องเป็นเจ้าหน้าเลยเราไม่พอใจเราไม่ให้นั่นกิเลสออกเลยนะเป็นเจ้าหน้าครอบแล้วครอบแล้วครอบแล้วทำไปเป็นคนขอทานไปเป็นเศษเป็นเดนเป็นทุกตะเฉงใจมาขอทานจากที่ตัวตั้งหนีผีเหนียวเท่าภูเขาเต็มหัวใจแล้วทานต้องมาความทำความดีเลยจนกลายเป็นคนขอทานมาขอแบ่งสรรปันส่วนนี่เรื่องต้นเป็นอย่างนี้ให้จำทุกคนนะแล้วจึงต้องหน้าสู้นะวะไม่สู้ไม่ได้นะตายไว้ด้วยกันนะเขาที่ครอบหัวนะถ้าเราตั้งหน้าสู้แล้วเรามีทางเรื่องเนี่ยตั้งเรื่องต้นตั้งแต่สร้างความดีอย่างประชาชนทั้งหลายก็สร้างความดีกันกำแพงมันก็กั้นทันทีอันนี้ที่ยิ่งเข้าไปทำละเอียดเพื่อความพ้นทุกข์มันยิ่งเอาให้หนักเหมือนกันนะเวลาเราพุ่งหน้ามุ่งตาจะบำเพ็ญให้ถึงความพ้นทุกข์นี่ไปฟาดกับมันว่าจะเอาเต็มเหนี่ยวบางทีนะก็พายบาดแบกกดขึ้นภูเขาทอดอะไรตายหยาบทั้งหมดนะทีนี้จะฟัดกับเครื่องนั่นพอขึ้นไปบนภูเขาแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยทีมันฟัดหงายหมาไปเข้าใจไหมหงายหมาหยาบหรือหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาถ้าหงายเสือนึงมันมีเล็บนะมันตะปบได้อยู่หงายแมวมันมีเล็บมันตะปบได้ไอ้หงายหมานี่จะร้องแง่แง่เหมือนยี่เดลากเราออกจากที่ภาวนาอะเขาดึงเข้าไปภาวนานี่ง้อยเหมือนกับจุงหมาใจฝนจะร้องแงกแงกแงกถ้าเข้าลงบ้านคึกคักทันทีเลยท่านมันต้องล้างหน้าเขาได้ไปเลยพวกนี้พวกรวดเร็วทำเห็นไหมเนี่ยเวลามันมีอำนาจมากจับให้มันเห็นชัดๆจริงๆผู้ปฏิบัติ มันเจอกันบนเวทีทุกอย่างแล้วมันจัดเจนทุกอย่างเลยนะถ้าจะมาขึ้นเวทีอย่าด่วนคุยนะว่าเราเก่งเป็นนักมวยนะให้ขึ้นเวทีจัดเป็นเวทีฟาดเป็นแชมเปี้ยนแล้วจะรู้เรื่องรู้ราวของคู่ต่อสู้เข้าใจไหมล่ะอันนี้คือจะสู้เราคือกิเลสฟาดกันและที่แรกก็หงายมันซะก่อนพอมวยกระสอบมวยเลี้ยงควายมวยวัดต่อยไปต่อมาต่อแล้วก็ค่อยหนักมือคล่องตัวเข้าไปเรื่อยๆขึ้นเป็นการแพ้การชนะฟาดเป็นแชมเปี้ยนขึ้นมาเนี่ยการฟาดก็คือให้มันเป็นอย่างนั้นเองให้มันเป็นแชมเปี้ยนยังทำสู้กิเลสเมื่อนี้เราจับต้นตะกต้นนะเราพูดจริงๆเราพูดพี่น้องหลายเราไม่ได้อวดนะคือพูดเพื่อเป็นคติแต่พี่น้องหลายว่าฝึกจิตนี่ฝึกได้ว่างั้นเลยกิเลสนี่ฆ่าได้ชำระได้พระพุทธเจ้าเคยชำระเคยฆ่ามาแล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นสาระพวกเราเคยฆ่ามาแล้วชำระมาแล้วจัดเต็มเวทีพอแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเวลาท่านมาออกอธิบายพวกเราท่านเอาเรื่องเวทีของท่านออกมาเวทีนี้เป็นผลขึ้นมาให้สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดลงกิเลสนี่ราบท่านก็เห็นหมดแล้วสิท่านก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มปากท่านเหมือนเป็นงานไงเวลาสู้ไม่ได้หงอน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วไม่ลืมนะมันฝังลึกจริงนะลงต้องขออภัยกันอย่างว่านะคือมีความถึงใจนะอ๋อมึงเอากูขนาดนี้แล้วกูออกเลยทันทีนะคำว่ากูนี่เครียดชัดจริงมันเป็นในใจแล้วไม่ได้ออกพูดนะมันเป็นในใจคนเดียวนั่นแหละ ขอมึงเอากูขนาดที่เฉยเลยเอาไปเอากูนะกูมึงฉันนะเรียกว่ามันถึงใจอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉยเลยเอายังไงมึงต้องทำมันหนึ่งนี่นะให้กูถอยกูไม่ถอยเวลานี้กูสู้มึงว่ากูยอมรับว่าสู้ไม่ได้ถอยไปหาครูบาอาจารย์ซะก่อนเรียกว่าฝึกมวยใหม่ไปฝึกมวยกับครูบาอาจารย์ก่อนไปสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นนั่นแหละที่ฝึกมวยก็ฟัดกันเลยฝึกมวยมาแล้วครูแต่ท่านไม่ได้ตามไปดูบนเวทีเวลาลองหงายหมาให้ที่เด็ดขยำมาเลยถ้าว่าเราไปเห็นแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยคงอาเครือตายเลยจ้ะ
ก็ฝึกมันเต็มที่ฐานพอขึ้นไปไม่เป็นชาติยังไม่ยกครูเลยที่ว่าไหนมามาช้อลูกจิตกูอยู่ว่างั้นนะมึงเข้าใจไหมแต่นี่ท่านไม่ตามไปดูนี่ก็เราฟัดน้ำตาล่วงสู้แล้วกลับมาอีกแม่มันขนาดนั้นนะเอาทำไมกูเอามึงไม่สอยเลยนี่ละเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะพี่เวลามันหนานี่สอนตั้งสติไว้เลยนะใครอยากคุยเก่งนะเราตั้งท่าตั้งทางจะฟัดได้เลยอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเต็มที่พอตั้งครับล้มผอยล้มผอยนี่กระแสของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นตั้งครับล้มเลยจนกระทั่งงงในตัวเองมันมาทำความเพียรยังไงนี่ตั้งสติยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้คือตั้งครับล้มทันทีอำนาจของกิเลสนั้นปัดปุ๊บปัดปุ๊บเลยนะนี่เวลากิเลสรุนแรงมันก็เห็นว่าจับใจนี่เมื่อมันถึงกูถึงมึงแล้วมันเครียดแค้นเต็มที่นะไปเสพอีกมาอีกเอาอีกมันก็สู้เราไม่ได้นะเมื่อไม่ถอยจริงๆแล้วก็อย่างนี้นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังหงายหมาเลยครั้งที่สามหงายแมวหงายเสือก็ไปละที่นะคือหงายพอต่อสู้ได้เล็บยังมีฟัดมันเข้าใจเลยต่อจากนั้นก็ฟัดกันฟัดกันก็เห็นมันแพ้เราเฮ้ยมันก็มีอกมันก็มีหัวอกมันก็เลยให้มึงแพ้กูดูหน้าอกมึงหน้าวะนี่จะกูหงายหมามึงดูทีนี้มึงก็หงายถึงไม่มึงหงายหมาก็ตามมึงก็เอียงให้กูเห็นว่างั้นนะทีนี้ก็มีจัดใจเอาวิธีนี้วิธีนี้ที่แช่อย่างนี้จับปุ๊บนั่นทีนี้ก็หนักเข้าหนักเข้าต่อไปก็ฟาดกันใหญ่เลยนี่ขอสรุปความเลยนะ การฟิตไม่ถอยเอาไว้อยู่ไม่ถอยนี่พอตั้งหลักได้แล้วความโกรธความแค้นมุมาหน้านี่มันจะขึ้นอย่างเต็มตัวเลยนะเอาที่แช่หมอบเหมือนว่าเราขึ้นช้างเราขึ้นวุ่นบนตะพอมันขอก็หน่ำลงเลยช้างร้องโอ้โอ้ร้องก็ตามร้องใครก็ตามกูน้ำตาล่วงกูไม่ลืมซัดใหญ่เลย นั่นเห็นไหมนี่เอาขนาดนี้นะพี่น้องหลายถือเพื่อหือปกตินะเราทำมาอย่างนี้เราจึงพูดด้วยความกล้าหาญชาญใจเราพูดมาเราทำอย่างนี้ฟาดเลยพอได้ที่เราที่นั่งเอาเลยนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำขอไว้ก้นแตกจนพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะผ่าขุนก็นั่นไปอีกนะถ้าทำไมล้างมันจะเอาอีกนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเพราะนั่งตลอดรุ่งวันไหนเกิดก็จันได้ก็จันทุกวันทุกวันยิ่งติดยิ่งมีกำลังมากอันนี้กล้าหาญต่อที่เหลืออย่างฟาดกันฟาดกันอันนี้เราพูดย่อๆนะสรุปย่อๆพอหนักเข้าสติปัญญาหนักเข้าหนักเข้าที่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลง มันรู้ในหัวใจนะรู้บนเวทีหัวใจบนเวทีที่กับทำเป็นผู้ต่อสู้บนเวทีมันก็จับในหัวใจเราทีนี้พอ มันได้ทีแล้วทีนี้ไอ้ด้วยความเชียดแค้นนี่ยิ่งหนักนะนี่แหละความเชียดแค้นเชียดแค้นเนี่ยใครอยากเข้าใจว่าไปเป็นกิเลสอย่างเดียวนะความเชียดแค้นให้สัตว์ให้บุคคลทั่วไปให้ใครก็ตามไปเป็นกิเลสทั้งนั้นแต่ความเชียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตัวเองก็จะสังหารมันแก้มันนี้ความแค้นนี้เป็นมรรคเห็นประจักษ์ที่หัวใจเราเห็นเวลาที่เราได้ทีแล้วฟาดกับกิเลสที่โถไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเทียบบุมาแล้วเหมือนว่าช้างที่มันยอมแล้วขึ้นอยู่บนตะพอมาขอกันหน่ำลงไปช้างร้องก็พวกนี้โอ้ยไม่ได้ถอยเลยเวลามึงเอากูน้ำตากูร่วงคราวนี้กูจะฟาดมึงกันหน่ำยังไงเนี่ยความโกรธความแค้นนี้เป็นมรรคเป็นกำลังใจความภาคเพียรหนาแน่นมั่นคงสติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจจากนั้นก็ก้าวแล้วที่นี่นี่ที่นี่ไอ้เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านอนแอเราเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องขี้เหร่ล้วนนี่หายหน้าไปหายหน้าไปจนกระทั่งหายหน้าหมดไม่มีอะไรเหลือยิ่งทราบไปชัดอ๋อเรานี่ไปขี้เกียจทั้งนั้นนั่นพอถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีความขี้เกียจขี้ข้านไม่มีเลยไม่ต้องรั้งเอาไว้เรื่องความเพียรรั้งเอาไว้ไงไม่งั้นมันจะไม่รู้จักหลับจักนอนจักเป็นจักตายคือมันหมุนติ่วที่มันเป็นธรรมจักรเนี่ยท่านที่เขียนไว้ในตำราท่านบอกว่าภาวนามายปัญญาเราก็เรียนเราก็งงแต่ก่อนส่วนอันหนึ่งอันสองนั้นเราพอเข้าใจพอคาดได้ว่าสุตตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังหนึ่งจินตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากคิดอ่านใจจองของคนทั่วไปหนึ่งภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหนึ่งอันนี้ไม่รู้เลยเฮ้มันเกิดขึ้นจากภาวนาล้วนๆมันเกิดยังไงนะไปบอกเวลาขึ้นเวทีไปถึงขั้นนี้แล้วที่นี่ไม่ต้องถามแล้วนะว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนเกิดขึ้นยังไงมันหมุนเป็นธรรมจักรเลย
ป็นอัตโนมัติที่นี่นี่แหละทั่วทอพอสติปัญญาขั้นนี้ถึงเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสจะหมอบราบหมอบราบหมอบราบตามต้อนตามฟันเอาแหลกแหลกแหลกหมุนติ้วหมุนติ้วนี่เป็นอัตโนมัตินอนให้หลับมันไม่ยอมหลับมันฟาดกับกิเลสไม่ถอยเลยกลางคืนไม่หลับทั้งคืนแล้วบางทีบางวันไม่หลับทั้งวันอีกมันหมุนตลอดเวลาอันความว่าอีหิวอ่อนเพลียอะไรไม่ได้สนใจนะเมื่อล่ำเวลาร้อนหนาวอะไรไม่สนใจภายในจิตนี้กับกิเลสมันฟาดกันอยู่นี่บนเวทีคือจิตนี่มันไม่ได้ออกนอกพอฮะสู่ดินฟ้าอากาศพอจะหนาวจะร้อนนะไม่ได้ออกนี่ละฟังให้ชัดจะพี่เล่าหน่อยในเวลามันหนักนี่เพียงพูดจนย่นนั้นนี่นะไม่ได้พูดตามเรื่องราวจริงนะแล้วพูดย่นพอได้ใจความเนี่ยพอถึงขั้นนี้เรียกว่าทำมีกำลังแล้วทีเนี้ยบวกมือหากิเลสเลยนั่นเวลาทำมีกำลังแต่ก่อนกิเลสฟาดเราเนี่ยบวกมือหาเรามันอยู่ไหนโคตรแส่ลงตะบัวนี่ว่างั้นละกูจะฟาดมันแหลกทั้งโคตรแส่แต่กิเลสจะเอาเราว่างั้นทีนี้เราก็บวกมือหาเลยแต่ยังไม่ถามโคตรแส่มันนะมาตัวไหนเก่งมากพอภาพขาดสะบั้นขาดสะบั้นเห็นไหมนี่แหละเวลาสติปัญญามีกำลังแล้วเหมือนกิเลสมันเอาเราขาดสะบั้นเนี่ยสติขาดสะบั้นปัญญาขาดสะบั้นที่เวลาถึงสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของตนในขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไปเรื่อยๆนะจะขาดสะบั้นรวดเร็วเข้าเร็วๆก็คล่องแคล่วไปเรื่อยๆแทบขาดสะบั้นพร้อมทำมันเห็นอย่างนั้นที่ข้าที่เห็นต่อไปนี่เงียบเลยบางทีขึ้นลำพึงสองคือมันไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องแต่สติปัญญาจ่อมันควานหาแทบมาขาดสะบั้นพร้อมนะสติปัญญาขั้นนี้เราจะไปคาดนะมันเห็นในหัวใจก็รู้เองนี่แหละทำมวยเจ้าเลิศหรือไม่เลิศดูในหัวใจเจ้าของทำอยู่ที่หัวใจกิเลสที่หัวใจฟาดกันที่หัวใจนี้มันจะรู้ทุกอย่างทั้งกิเลสทั้งธรรมอะไรนี่พอถึงขั้นมันหมอบขนาดว่าเงียบเลยฮะมันเหมือนว่าเป็นพระอรหันต์น้อยองค์หนึ่งนะทั้งที่พระอรหันต์นั้นพกกิเลสไว้อยู่ในนั้นไม่เห็นนะค้นไปผู้เกี่ยวแล้วก็เจอเป็นระยะอันนี้ยังหยาบอยู่นั่นนี่นะที่เจอเป็นระยะจากนั้นที่นี่ปัญญามันก้าวเข้าเชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นมหาสติปัญญาอาสติปัญญาความรวดเร็วนี่คาดไม่ได้นะความรวดเร็วของมหาสติมหาปัญญานี่หมุนติ้วนี่พวกนี้ปราบกิเลสอย่างละเอียดนะมหาสติปัญญานี่ปราบกิเลสอย่างละเอียดลงเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสซึมซาบสติปัญญาที่ซึมซาบตามมันเหมือนไฟเชื้อเชื้อละเอียดกิเลสละเชื่อละเอียดคือกิเลสมันละเอียดสติปัญญาละเอียดจากนั้นเป็นปัญญาญาณซึมทราบไปเลยนั่นเห็นไหมไม่ต้องเห็นในพระไตรปิฎกมันเห็นในความจริงนี้ก็สงสัยเฉยพระไตรปิฎกเอาออกจากความจริงนี้ออกจากพระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วไปเป็นพระไตรปิฎกความจริงหลักฐานสำคัญไม่อยู่ที่หัวใจรู้ตรงนี้แล้วสงสัยอะไรในพระไตรปิฎกว่าเนี่ยเวลามันถึงขั้นมันจะม้วนเสือเอาซะจนเรียบวุ้นมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ฟาดที่ขาดสะบั้นเลยฟ้าดินถล่มประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนะระหว่างกิเลสกับธรรมกับจิตที่ถูกจำจองมานานแสนนานที่จับกี่กันได้ขาดสะบั้นจากกันนี้เหมือนฟ้าดินถล่มเลยนะจะทกสะท้านหวั่นไหวหมดดังที่ท่านแสดงในธรรมจักรกับวรสูตรนั่นแหละเห็นแล้วมันเป็นพยานกันได้เลยตัวเท่าหนูก็ตาม มันเห็นด้วยกันมันจะปฏิเสธกันได้ยังไงยอมรับนั่นนี่เราพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วไปยังไงที่นี่จิตดวงนี้น่ะที่มันเคยมืดเคยบอดคือกิเลสบีบบี้สีไฟมันมืดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนดวงไฟของเราเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเอาแก้วข้าวมาใส่มืดแก้วข้าวดำๆมาติดปั๊บดวงไฟนี้มันก็สว่างแต่แก้วข้าวปิดไปไว้มันก็มืดมันสว่างไม่ได้นะนี่จิตของเรานี่มันสว่างเต็มตัวของมันแต่แก้วข้าวอันที่ดำๆนั่นได้แก่กิเลสมันปิดพอที่จางไปอันนี้ค่อยส่องแสงสว่างออกมาแสงมาที่จางไปคือแก้วครอบนั้นจางไปสีดำจางไปแล้วก็จ้าขึ้นมาเต็มเหนียวเลยอันนี้ดูอะไรธรรมชาตินี้เป็นนักรู้อยู่แล้วเป็นตัวที่เด็ดปิดไว้ได้ไม่เห็นเพราะที่เด็ดกระจายไปหมดเราถามหาอะไรพุทธเจ้าสอนได้เป็นยังไงมันเป็นเดียวกันไปเลยคิดว่าไงแล้วจะไปทูลถามพุทธเจ้าหาอะไรนั่นเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นเราคนเรานะถ้าไม่พูดจังทำไมเป็นยังไงมันก็พูดไม่ได้ล่ะพูดกับแบบรูปคำคำถ้ามันลงเป็นหัวใจแล้วสามในโลกธาตุนี้มาค้านไม่มีหวั่นเลยเหมือนพระพุทธเจ้าตัดทะลุปึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องมีใครมาเป็นสักขีพยานสามในโลกธาตุนี้สอนได้หมด
นั่นแหละทำเอาประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแล้วมันทำไมมันจะพูดไม่ได้วะนั่นเพราะคุณไม่พูดด้วยความสงสัยนี่วะนี่มันสองโยกเลยเนี่ยโอ้ไปใหญ่เลยเอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านี่เตือนให้สู้นะว่างั้นเลยนะใครอย่าถอยหลังให้สู้เนี่ยผลจะเกิดเป็นความดีขึ้นมาจากการสู้เนี่ยดังที่พูดมาเป็นคติตัวอย่างว่าไงอ่ะท่านรองอ่ะวันนี้ฟังธรรมะป่าหรือเป็นยังไงวันนี้นะทำมาเพื่อเจ้ามันเลิศจริงๆแล้วเคยนั่งเจ้าค่ะแล้วจิตเนี่ยเคยไปจิตสว่างที่วัดป่าบ้านตาดนะคะหมุนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วตั้งหลายปีก็ไม่ลงอีกเลยค่ะนี่มันจะเกิดจากความคาดนั่นแหละคือคาดกระเดยการทำงานลงไปเนี่ยมันจะหวังเอาผลก่อนงานคือเราเคยเป็นแล้วนะหลวงตาเป็นมาแล้วพอพูดอย่างนั้นเข้าใจทันทีคือที่แรกไม่เหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่เป็นไม่เป็นเพราะความคาดมันหมายอยู่นอกเหมือนว่าไปทำงานให้เขาวันนี้เราไม่คาดเลยฝันว่าเขาใช้แรงงานเราเท่าไหร่นะไปวันนี้เราก็สะเปะสะปะไปทำงานให้เขาเขาฟาดในเราสักร้อยบาทเลยโถมาปลื้มปีติยินดีวันนี้งานเราแทนที่จะได้จาก10บาท20บาทฟาดไปจะ100บาทวันหลังไปก็ไปแบมมือกับเขาขอเงิน100บาทขอเงิน100บาทอะไรก็เมื่อวานนี้แกให้ฉัน100บาทแล้วไงก็เมื่อวานนี้แกทำงานทั้งวันนี่นะฉันก็ให้100บาทวันนี้ไม่ได้ทำงานอะไรมาแบมมือ100บาทมีอย่างเหรอนะเขาขนับเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอเราพาเรามาลงไปนี่เราไม่คาดไปฝันนะเราเอาปัจจุบันธรรมเช่นภาวนาพุทโธนะให้จิตอยู่กับพุทโธมันต้องหมายรายได้รายเสียตรงไหนที่เป็นมาแล้วให้ปล่อยให้หมดไม่เป็นกังวลให้เป็นปัจจุบันพอนึกปุ๊บปัจจุบันไม่ต้องคิดคาดถึงผลที่เราได้มาแล้วมากน้อยนะไม่ต้องไปคิดเลยอันนั้นเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วจากจิตดวงเดียวนี่เมื่อถึงขั้นมันจะรู้อย่างนั้นมันจะรู้หรือจะยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นของมันเองเมื่อได้รับการดูหนุนตลอดเวลาด้วยการภาวนานั้นต่อเวลาภาวนามันก็ลงเนี่ยหลวงตาเป็นแล้วนะบวชกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่แรกก็ไม่ได้คิดได้อ่านว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามันนิสัยเรามันชอบภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรียนหนังสือก็ไม่เคยละนะภาวนาแต่ไม่ให้ใครทราบนะเพื่อนฝูงเดียวกันเป็นเหมือนพวกลิงไปพูดมันฟังไม่ได้มันแย่เออแขนซ้ายแขนตัวแขนขวาตีกันมันกังเกมด้วยกันทั้งสองแขนแล้วก็พวกเดียวกันจะว่าอะไรกันกระถือชี้ทิศอะไรกันได้ใช่ไหมแต่พอเห็นเราเดินจะกลมกันเฮ้ยทำอะไรนี่เราไม่รู้เรื่องที่แรกโอ้เดินจะกลมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานนี่เราคอยกันก่อนนั่นเนี่ยเอาแย่แล้วนะทีหลังก็เลยหาอุบายหลบซ่อนแต่การนั่งภาวนานี้เราไม่ให้ดูเลยนะการเดินโยกมนี้อาจจะเห็นได้เป็นบางเวลาดึกๆเราลงมาเดินถ้าเวลาเกิดเหตุการณ์ดังที่ว่ามือเพื่อนแย่แล้วคราวหลังพอไปถึงหัวนทำอะไรว่าโอ้เปลี่ยนบรรยากาศนั่งดูหนังสือนานว่างนั้นความจริงเดินโยกมจะบอกว่าเดินโยกมไม่ได้มันแย่นะเข้าใจไหมพวกเดียวกันจะไปซื้อที่ถูกกับมันเลยนี่แหละพูดถึงเรื่องภาวนาที่แรกเราไม่รู้เรื่องของเรานะภาวนาพุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธบนเวลามันจะเป็นนะนี่เราไม่คาดนะภาวนาพุทโธพุทโธอันนี้จิตค่อยตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาหาพุทโธนี่นะตะล่อมเข้ามายิ่งเป็นจุดที่สนใจขึ้นเรื่อยๆนะจิตสติมันเจาะเข้ากับพุทโธถี่ยิ่งไปนี่จิตธรรมดาเหมือนเราตากแหไว้นะนี่จอมแหคือตัวจิตแท้ตีนแหเหล่านั้นเป็นอาการของจิตที่มันคิดสร้างมาที่ต่างๆนะพอพุทโธพุทโธเหมือนกับเราจับดึงจอมแหไว้ดึงทีนี้ตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามาดึงนี้กระแสของจิตที่มันคิดต่างๆมันก็รวมเข้ามารวมจุดเกิกเลยเชียวนะมาถึงความรู้ที่เดี๋ยวนี้หยุดตึกถอขาดสะบั้นหมดเลยว่าสมาธิแล้วก็พูดไม่ถูกนะทั้งที่เราไม่เคยเป็นด้วยแล้วมาเป็นอย่างแบบอัศจรรย์นี้ด้วยถอตื่นเต้นกลัวตายเจ้าค่ะกลัวตายเจ้าค่ะแต่แล้วหยิกตัวเองใหญ่เลยค่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าค่ะหยิกตัวว่ามันตายแล้วยังแล้วตอนหลังก็ไม่ไมก็หายไปนี่ไงแล้วพอจะทำอีกมันไม่ได้ไม่เหมือนกับเรียนหนังสือทดลองวิทยาศาสตร์นะคะแล้วหยิกได้ผลอะไรล่ะไปหยิกได้ผลอะไรถ้าว่าหยิกมันได้ผลแล้วก็หยิกที่เวลานี้หยิกคงดีที่มันภาวนาไม่ได้หยิกให้มันได้ผลต้องสินะนั่นมันบ้าไม่เข้าท่ากลัวตายงั้นกลัวตายนี่คงเฉ็ดมาตั้งนู้นแล้วเวลาภาวนาวางมือเวลาเหนื่อยแล้วมึงว่ามันกลัวตายมาตั้งนู้นแล้ว
ทีนี้พูดถึงเรื่องผลนี่นะมันลงขาดแบบอัศจรรย์นะเหมือนกับเกาะหนึ่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนะเกาะนั่นคือจิตรวมมันปล่อยหมดเลยนั่นจะว่าสมาธิจะว่าอะไรเราก็ทราบไม่ได้นะเพราะมันเป็นขึ้นกับประจักษ์ใจของเราเองโถอัศจรรย์โถทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้เลยวะมันจ้าอยู่ภายในของมันนี่ละมันไม่ออกนอกนะตอนนั้นเป็นเรื่องนะแล้วความสว่างสวัยความอัศจรรย์ทุกสิ่งสี่อย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะมันก็ตื่นเต้นนะที่ดูท้อตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นเราไปกวนเหมือนอย่างแบบไปหยิกดูอย่างนั้นเจ็บปวดนั่นแหละความตื่นเต้นเลยมากระตุกมันเลยถอนขึ้นมาโอ้ยเสียดายทั้งวันไม่ได้ลืมนะที่นี่นะลืมจิตดวงนั้นนะไปทำหน้าที่การงานเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่ลืมอยู่มานั้นทีนี้วันหลังมาก็ขยับใหญ่แล้วจะเอาให้มันได้เต็มที่ไปมันไม่ได้เอาลงปัจจุบันที่มันหวังยังจะเอาความสว่างมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้มาทำงานเหมือนว่าไปทวงเงิน100บาทกับเขาเดี๋ยววันหลังล่ะแล้วมันไม่ทำมันก็ไม่เป็นทำตลอดมันก็ไม่เป็นเพราะเราคาดตลอดนะทีนี้พอจางไปจะไปนานที่ยังไงมันไม่เป็นปล่อยทอดทุระนะโอ้ยมันไม่เป็นละทั้งหัวมันเราจะภาวนาไปตามเรื่องของเราทีนี้มันก็ปล่อยความกังวลซึ่งเป็นสัญญาอารมณ์นะเข้ามาเข้ามามันก็เป็นปัจจุบันก็ลงได้อีกนะลงได้อีกก็เป็นบ้าอยู่เหมือนกันล่ะวันหลังก็ไปคว้า100บาทอยู่แหละนี่เราเรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หมุนไม่ลืมนะเป็นแบบนี้นะอาจารย์งั้นแหละเป็นหลักอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องดูดดึงจิตใจของเราให้หนักตามออกการออกปฏิบัตินะคราวนี้จะเอาให้ใหญ่เลยว่าอยู่จากเรียนคราวนี้จะเอากันใหญ่ให้เห็นจิตดวงนี้ให้ได้ว่าเพราะงั้นเวลาออกแล้วถึงบึ้งเลยจ้ะต่อมาแล้วมันก็รู้แหละเป็นนะเป็นเรื่อยเรื่อยฮอตไม่ถอยจนกระทั่งเหนือนั่นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแม่ก็รู้แต่มันไม่ลืมเบื้องต้นที่เราเคยเป็นนะที่เราเป็นมาแล้วนะเพราะมันไม่เคยเป็นมันเห็นประจักษ์มันก็ไม่ลืมอันนั้นนะเหมือนว่าเป็นต้นทุนหนึ่งไว้ถึงจะสูงกว่านั้นละเอียดกว่านั้นขนาดไหนมันก็ไม่ลืมต้นเหตุที่เป็นมาเบื้องต้นนะมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นหมายมันเป็นอะไรแล้วก็ช่างมันเถอะเราไม่ต้องไปหมายให้เอาปัจจุบันมันจะเป็นอะไรไม่ต้องหมายผลนะให้เอาแต่ต้นเหตุปักต้นเหตุให้ดีสติกับกรรมบริกรรมให้อยู่ด้วยกันไม่ต้องคาดต้องหมายว่าจะได้มรรคผลนิพพานอะไรอย่าไปยุ่งนะให้มี1เท่านั้น2กับกรรมบริกรรม1คือความรู้2คือกรรมบริกรรมให้ติดแนบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นทั้งวันขึ้นมาทั้งวันเองแล้วก็อย่าคาดให้ดูปัจจุบันมันเป็นยังไงให้ดูปัจจุบันมันเคลื่อนไหวยังไงวะเนี่ยในจิตอาการของจิตให้ดูจุดนั้นจุดนั้นแล้วมันจะแสดงอาการแปลกๆต่างๆขึ้นมาล่ะเราเห็นในปัจจุบันเอาใจเลยอันนี้มันเคยผ่านมาแล้วพอพูดปั๊บเข้าใจทันทีเพราะเคยเป็นมาแล้วอ๋อเรื่องภาวนาของเล่นมาอะไรวะไหนเอาน้ำนี่มาอยากให้อะไรปฏิบัติให้ได้เห็นสักทีนะจิตตรงนี้เป็นยังไงนะเวลานี้มันถูกขี้มูราคิดว่าแห้งกรอบมันหมดทำทั้งแท่งคือใจดวงนี้นะมันถูกขี้มูราแห้งกรอบไปหมดไม่ได้มีคุณค่าเป็นบ่อยของพวกนี้ไปหมดเลยนั่นแหละเรื่องทำเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าใครปฏิบัติสนใจที่จะภาวนาแล้วจะเห็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีนิพพานไม่มีนิพพานแล้วไม่เป็นปัญหาแปลนคือสารธรรมที่สวดขันธ์ตามใจและชอบแล้วนั่นแหละคือแปลนอันถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ต้นถึงมรรคนิพพานขอให้เราก้าวเดินตามนั้นจะเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดับถ้าไม่ปฏิบัติมันก็อย่างว่าอยู่ๆก็มีแต่เรื่องหาปืนหาไฟมาเผาตัวเองว่ามรรคผลนิพพานสมัยนี้ไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วศาสนาเรียวแหลมเรียวแหลมเลยตัวเรียวแหลมคือตัวเราเองไม่ว่านะมรรคผลนิพพานนั้นหมดแล้วหมดจากตัวของเราซึ่งเป็นโมฆะโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุแล้วไม่สนใจปฏิบัติผลมีแต่ให้กิเลสมันขยำมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วทำอะไรก็ไม่รู้มันก็ยิ่งทอดอะไรตายอยากเลยในการที่จะบอกของเพียงมีแต่ความขี้เกียจขี้ข้างถ้าเกิดมันเป็นคุณงามความดีมรรคผลนิพพานหมดแล้วต้องเพ่งหาอะไรเนี่ยกิเลสมันตัดตรงนั้นน่ะรู้ไหมว่านั่นคือกิเลส
มันปิดมันกั้นทันทีเมื่อมันทันมันแล้วมันรู้เป็นลำดับลำดับถึงขนาดทันหมดแล้วมันยังไงมันรู้หมดมีอะไรก็เอานั่นกันที่เนี่ยตอนนั้นเราพูดวันนี้พูดสองพักแล้วหนักแล้วล่ะเหนื่อยแล้วมื้อเช้านี่ก็เอาหนักเหมือนกันเอาหนักแล้วใครจะถวายของแล้วเข้ามาถวายแล้วจะให้พรเนี่ยนะอะไรเอาไว้อะไรมาภูฮะนั่งมาไหนบ้างไงขาแก้ปวดนี่ไงอ๋อไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรขาดยากอันนั้นละนี่มันมีจุดเริ่มต้นเทศวันนี้รู้สึกว่าเทศเด็ดๆทั้งนั้นเผ็ดร้อนมันจึงแพ้ร่างกายเมื่อเช้านี่แหละก่อนจะหันก็มีบ้างหน่อยแล้วจะหันแล้วเอาอยู่มันเลยซ้ำก็อยู่ที่ตอนค่ำมาอยู่ย่ำก็อยู่ก็ยิ่งเพิ่มก็อยู่แสดงมันอยู่ย่านไหนจุดนี้ก็คือมันจะขึ้นรอนเลยสองพันบาทวันที่จุดนี้ก็คือโรงพยาบาลวันที่17พรุ่งนี้เหรอ17พรุ่งนี้16โอ้วันที่16นี่จะไปทั้งหมดนะวันนี้จะสว่าง17 17ก็ดูว่ามีประชุมมหาเทศบาลอนุกรรมการเก็บเงินเสร็จแล้วก็ไปรับเงินตอนจะไปทำบุญถวายมีวันที่ทำหลวงปู่ตามการผมเสียใจคราวนี้จะไม่ได้ไปอยู่เป็นระยะที่เทศพอดีอย่างนี้แหละก็ในนี้ผมก็ได้พูดกับทางนู้นเรียบร้อยแล้วเพราะโครงการมันบ่งบอกไว้หมดแล้วไม่มีเวลาจะปิดตัวไปได้เลยต้องขออภัยจากทางโน้นทำพัดไปในพัดในงานที่ระลึกนะยากพัดผมทำนั่นในตรงในเมืองของวัดทางไปแล้วเนี่ยวัดไม่ให้เลยนะบาทเดียวไม่ให้ทางไหนที่วัดนั่นยังผมก็ไม่เข้าใจเรื่องที่วัดก็ไม่ให้เลยแม้แต่บาทเดียวทางไหนบ้างทางวัดก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นสิ่งมาทำก็ที่ตรวจไว้ก็ตรวจไปเองคนเหลือมันเก็บไว้ พอหน้าแล้วตอนนี้ก็ช่วยกันมาผมก็เลยใจเลยแล้วก็ยากขอเป็นไหมร้อยติดผมก็ส่งให้แล้วก็พัดติดไว้ต้องการรับผลเหล็กเพื่อของหลวงบนเมนก็ของหลวงมาจากไหนเนี่ยปักน้ำเหรอปักน้ำมาไม่ได้เจ้าค่ะคนหนึ่งไม่ได้มานะเจ้าค่ะคุณอะไรลืมชื่อเรวดีเจ้าค่ะเรวดีไม่ได้มาเอามาแทนไม่เป็นไรละแทนเจ้าค่ะดีแล้ววันนี้ปักน้ำจริงใจเลยมาไม่ถอยใครง่ายปักน้ำนั่นทองได้เป็นบาทแล้วนะทองวางให้เลยวางให้อันนี้ก็วางข้างบนวางข้างบนวางระวังทองคำกำลังเริ่มมาแล้ววันนี้ยังไม่ได้
นั้นทองคำได้เท่าไรยังไม่ทราบได้ทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันวางแล้วเราเสร็จแล้วจะให้พรหลวงพ่อคะวันนี้ทองคำตั้งแต่เช้าได้10บาทเองค่ะทอง10บาทก็เอา ได้เท่าไรเอาทั้งหมดเลยเอากลับวันนี้จะให้พรนะยะถาวาริวหาปุราปะริกูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตสาธุประกาศแล้วก็คนมันแน่นหมดนั่นแน่นหมดคนแน่นหมด